สวัสดีครับนักสื่อครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่น่าเฉลิมฉลองนะฮะกับที่ชาแนลเราได้เดินทางมาถึง 200,000 Subscribe แล้วนะครับใจขึ้นไปโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ร่วมเดินทางมากับเราไม่ว่าจะตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเพิ่งมารู้จักจากคลิปอะไรก็แล้วแต่ดีอ้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะถ้าเกิดไม่มีทุกคนก็คงซับก็คงไม่ถึงขนาดนี้ก็พวกเราจะพยายามทำทั้งคลิปทำทั้งทุกอย่างให้มันดีๆยิ่งขึ้นไปเอาไว้เจอกันในหลักไมค์ใหม่210,000ซับเอาสักประมาณ500,000แล้วกันเนาะ500,000แล้วเราค่อยมาเฉลิมฉลองกันอีกทีนะครับโอเคจากไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากสวัสดีครับผมว้าผมมือเบสของกาเลตนะครับผมก็ตอนนี้นี่เป็นคลิปครบรอบ200,000ซับของพวกเรานะฮะก็ตัวเล็กอาจจะไม่ได้เยอะแต่รู้สึกว่าเราก็เดินทางกันมาถึงจุดนี้ได้พร้อมๆกันทุกคนแล้วก็โล่งเงินครับผมที่เราได้มาตอน100,000ตอนนี้เหมือนกับว่าได้โล่เงินมา2โล่ป่ะ200,000 200,000แล้ว2โล่นะฮะก็อยากให้ถึงล้านซับไวๆเหมือนกันแต่เราก็ค่อยๆขยับก้าวขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าต้องบอกว่าคอนเทนต์ของ channel ของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในเพลงอนิเมะชื่นชอบในความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ติดตามผลงานของเรามาตลอดครับผมกับวงเนี้ยใช้เวลาชีวิตไปเยอะมากเลยนะฮะก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะที่ได้ลงมาทำอะไรแบบเนี้ยโดยเฉพาะอย่างเช่นแบบทั้งงานอัดเพลงงานตัดวิดีโองานตัดวิดีโอก็โปรดักชันเราก็ค่อนข้างที่จะขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันมาเรื่องโปรดักชันนะครับผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดทำให้ดีมากกว่านี้แล้วก็ติดตามเราต่อเราจะมีเพลงอะไรใหม่ๆมีคอนเทนต์ดีๆเข้ามาเยอะเลยถึงแม้ผมอาจจะไม่ค่อยได้มาเล่นเกมกับพวกโจเท่าไหร่ก็ตามแต่จะมาบ่อยๆจะมาให้เห็นหน้าค่าหน้าค่าตากันบ่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมครับสวัสดีครับผมมากิโนโจครับเป็นอดีตบูเบสสกาเลตแล้วก็ตอนนี้กลายมาเป็นผู้จัดการวงแทนนะครับคอยดูแลงานหลังบ้านให้กับสกาเลตก็สำหรับมุมมองผมก็คือผมว่าผมขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามพวกเรามาในเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงที่ผมยังเล่นเบสอยู่จนถึงตอนนี้คือนานมากจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้มันผ่านอะไรมาเยอะจริงๆแล้วก็มีสมาชิกเก่าออกไปบ้างทั้งบูททั้งอันทั้งพี่แมสแต่วันนี้ก็มีสมาชิกรุ่นปัจจุบันอยู่ก็มันก็ยังเป็นสกาเลตอย่างที่เคยเป็นแม้จะมีสมาชิกเปลี่ยนแปลงบ้างแต่งานดนตรีของเราก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามเราอยู่เหมือนเดิมผมก็จะโผล่มาบ้างหายไปบ้างจะเห็นว่าช่วงนี้ก็มีคอนเทนต์แปลกๆโผล่มาเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นคลิปวันพุธหรือว่าไลฟ์เล่นเกมสกาเลตนิวอะไรอย่างเงี้ยครับเราพยายามจะทำให้มันดีขึ้นนะเราอยากให้มันโมเดิร์นขึ้นมีไลฟ์บ้างไม่ใช่ว่าปล่อยแต่คลิปอย่างเดียวก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตามเราไม่ว่าจะเป็นคลิปแห้งหรือไลฟ์สดนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมรู้สึกผมพูดเยอะกว่าคนอื่นแล้วยังไงก็ฝากให้ตามสกาเลตต่อไปครับปีหน้าต่อไปเราก็จะทำให้มันดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับป๊อปปี้มือกีตาร์สกาเลตนะฮะก็เป็นเวลาน่าจะเกือบปีแล้วเนาะที่เราได้มาอยู่ในวงนี้ในฐานะมือกีตาร์ครับวงนี้เป็นวงที่ผมติดตามมาตั้งแต่ยังไม่เข้าเลยครับมาประมาณ 4-5 ปีได้แล้วก็เป็นวงที่ผมเห็นพัฒนาการเรื่อยๆครับรู้สึกชื่นชมทุกคนนะฮะทำงานหนักกันจริงๆแต่ก็ขอสัญญากับทุกคนว่าจะพัฒนาในส่วนของพาร์ทกีตาร์ของผมให้ดีขึ้นในทุกๆคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับ 200,000 ซับที่มาอยู่ตรงนี้ครับก็ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีพวกเราแน่นอนนะครับผมครับสวัสดีครับพัทนะครับก็ตอนนี้200,000ซับแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สกาเลตนะครับยินดีด้วยครับเย้มีทุกคนก็ความรู้สึกของผมนะคือจริงๆแล้วผมเพิ่งเข้าสกาเลตเนี่ยเพิ่งเข้าแบบได้ไม่กี่เดือนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนความสำเร็จของพี่ๆมากกว่าก็พี่นัทพี่ต๊อกพี่วาแล้วก็พี่โจก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นความสำเร็จของพี่อั๋นกับพี่บุ๊ทที่ออกไปด้วยก็แสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะครับก็ผมพัดตอนนี้ตีกองให้สกาเลตก็จะพยายามเหมือนจะพยายามเติมเต็มในส่วนที่สกาเลตหายไปนะครับก็ขอบคุณพี่ๆสกาเลตทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมมาอยู่ตรงนี้ก็ดีใจมากๆขอบคุณจริงครับนะครับพี่ๆตอบรับผมหน่อยดิผมพูดคนเดียวผมเขินนะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่พอผมปรากฏอยู่ในคลิปก็เหมือนไม่มีถามไม่มีใครคอมเมนต์เลยว่าไอ้นี่ใครวะ
ผมดีใจมากเลยก็มีแต่คนเหมือนมาชอบกลองอะไรเงี้ยผมดีใจขอบคุณมากครับที่ให้การต้อนรับขอบคุณจริงๆก็ของแฟนซับแล้วเย้เดี๋ยวผมก็จะขออาศัยอยู่ในบ้านสกาเลตนี้ไปอีกนานๆเลยนะครับฝากตัวด้วยครับทุกคนสวัสดีครับครับเย้เย้